ไก่ต้มก็ต้มยุทงเฮ็ดอยู่หน้าใกล้บ้านบ่ใกล้บ้านต้มแบบโบราณแบบบ้านนอกเฮานี่แหละแต่ว่าเป็นหยังคือมีบักเขียดเทศว่าติบักเขียดเทศมันเก็บอยู่สวนนี่แหละใส่สีสันมันซื้อต้มไก่ใส่ใบม่วงเคยกินบ่ในหม้อใส่หยังไปใส่ตะเกียบก้อนตะเกียบเดี๋ยวมาเบิ่งในหม เดือดแล้วก็เดือดไปม่วงใส่เลยที่นี่ชูรสใส่ได้หลายเลยไหมเอามักเนาะใส่ลงหมอเดือดแล้วขนาดใส่บักเขือเทศครับอันนี้บักเขือเทศอยู่สวนแล้วมาใส่ซื้อดอกที่กิ่งเขาว่าใส่ดอกต้มอีสานบ่แม่นต้มย่ําแต่ว่าใส่ซื้อก่อนหน่อยครับแต่มันงามใส่เอาสีสันเดี๋ยวอีกจักหน่อยเขือเทศสุกจังซี่ซี่แซ่บป่ะแซ่บก็ดีเอาครับบัดนี้ชิมเบิ่งก่อนโอ้สมแซ่บดีเนาะใบม่วงเนาะแซ่บแซ่บสมแซ่บดีมีแก้วกินครับต้มไก่แซ่บบักน้ำเขาอยู่ไสอ้าวบาดนี้ต้มไก่แล้วแล้วปาดสีสันสวยงามใส่ใบม่วงต้มอีสานผสมกรุงเทพเพราะว่าใส่มะเขือเทศนำเขือเทศอยู่สวนก็เลยเอาใส่เอาสีสันมันซื้อดอกกูทายกืนน้ำลายละหอมกินบ่นี่อ้าวบาดนี่เพิ่นแซ่บพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วโซนเฮาครบกันบ่เอาก็จบคลิปนี้ไว้ซํานี้เนาะครับเรียบร้อยแล้วต้มไก่ใส่ใบม่วงบัดนี้ก็สิได้กินข้าวกินน้ำตัวบัด
โอ้ยว่าสิสดห้อนๆเย็นแล้ว นี่ครับบรรยากาศกินข้าวกันเด้อวันนี้เด้อต้มไก่ตอนเที่ยงๆเด็ดๆ